สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2558ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยก่อนเริ่มการสัมมนาค่ะดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังนี้ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ขอให้ท่านโปรดสังเกตประตูทางออกหนีไฟค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านและจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้บริเวณทางเดินและบริเวณหน้าห้องประชุมค่ะและเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขอให้ท่านเดินเร็วเพื่อลงไปยังจุดรวมพลและห้ามกลับเข้ามาภายในอาคารนะคะจนกว่าจะได้รับแจ้งเหตุการณ์สงบหรือได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยค่ะสำหรับการเสวนาในช่วงบ่ายของการประชุมวิชาการวันนี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอความคิดเห็นในแนวทางใหม่ๆสำหรับการระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยการทำธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้ออกสู่ตลาดอย่างแท้จริงโดยวันนี้ค่ะเราจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์จะมาร่วมกันนะคะให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อการผลักดันผลงานวิจัยผ่านทางช่องทาง Cloud Funding และ Social Enterprise โดยในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณชัยยุทธชำนาญเลิศกิจประธานผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม NICE Corporation ที่ปรึกษาบริหารสำนักส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอในหัวข้อ Overview of Crowdsourcing, Crowdfunding and Social Enterprise ขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็จริงๆก็รู้จักกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก็เข้ามาทางช่วยในคณะอนุนะครับของ service อะไรเรียกว่า service formatic นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ในวันนี้จริงๆก็อยากจะขออนุญาตที่จะเป็นการคุยกันนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าได้รับโจทย์นะฮะจากทาง NECTECH ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จากทางสวทช.นะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของคำว่า cloud funding นะครับในตรงจุดหนึ่งนะซึ่งก็ในวันนี้ก็คงจะเป็นการเข้ามาใช้คำว่าก็รวบรวมนะครับผมตอนแรกผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนแกงโฮนะครับหม้อใหญ่นะครับคือมันหลายเรื่องนะฮะซึ่งทุกเรื่องเนี่ยอย่างเราพูดถึงในวันนี้เราจะพูดถึงคำสามคำนะครับcloud sourcing นะครับ cloud funding ซึ่งสองคำนี้ก็หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ยังอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนว่ามันแปลว่าอะไรแน่แล้วก็รวมถึงคำว่า social enterprise นะฮะซึ่งคำที่3นี่ก็หลายท่านก็อาจจะได้ยินมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะทำนองนั้นนะครับสุดท้าย3คำเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาขมวดรวมกันคำถามสำคัญก็คือบอกว่ามันจะมาขมวดรวมกันที่NECTECH หรือที่ทางสวทช.ได้หรือไม่นะฮะอันนั้นก็คือจุดที่สำคัญซึ่งก็เดี๋ยวลองดูฉะนั้นผมได้รับโจทย์มาก็ปกติเป็นอาจารย์สอนอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อได้รับโจทย์มาเราก็จะตั้งโจทย์กลับไปเหมือนกันนะครับตำนองนั้นซึ่งการคุยในวันนี้จะจริงๆจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงต้นจะเป็นเรื่องของการ overview นะฮะให้เข้าใจถึงภาพนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่า context หรือว่าบริบทที่จริงๆแล้วทุกท่านทำงานอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือพูดง่ายๆว่าการที่เราพูดถึง cloud sourcing cloud funding ซึ่งมันเป็น innovation นะครับ social enterprise ก็เป็น innovation เหตุที่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรฮะที่คนเราเค้าเรียก invent หรือว่าสร้างมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราว่ากันตามแบบที่เค้าเรียกฝรั่งพูดถึงนะครับเราคำถามว่าเราต้องทำเหมือนฝรั่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คงคำถามหนึ่งนะครับเรื่องที่สองว่าถ้าเราจะสร้างของเราเองเนี่ยมันควรจะสร้างยังไงมันถึงจะสอดคล้องหรือว่าไปได้กับกระแสโลกที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็คือภาพสำคัญนะครับในภาพแรกเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังถึงตัวคำว่าตลาดทุนนะฮะหรือว่า capital market ก่อนนะครับ
หลายท่านตอนนี้ทำงานในเรื่องของการเป็นนักวิจัยนะฮะก็จะสนใจในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างๆแต่ว่าก็เรียนตามตรงว่าในระดับบริหารเนี่ยก็จะพุชเรียกว่าพุชก็แล้วกันอยู่ตลอดเวลาว่าสุดท้ายไอ้งานวิจัยเนี่ยมันต้องไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะอันนี้คำถามว่าคำว่าใช้ประโยชน์ได้มันแปลว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือจุดสำคัญที่ที่เราพูดถึงนะฮะปัจจุบันเรามีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับคำว่าดิจิทัลเคอร์มีนะฮะสุดท้ายมันก็คือจะไปตกอยู่ในเรื่องของคำว่าตลาดทุนหรือว่าแคปิตอลมาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะพูดถึงคำว่าตลาดทุนให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าพอเราพูดถึงคำว่าทุนปุ๊บเรื่องแรกที่เราคิดถึงก็คืออะไรฮะคือคิดถึงเงินนะครับเราก็เข้าใจว่าเงินคือทุนทุนคือเงินซึ่งก็ถูกและผิดถูกก็คือว่าเงินมันเป็นทุนที่สำคัญนะครับในการที่จะดำเนินกิจการนะฮะแต่ว่าเงินไม่ได้เป็นทุนเพียงรูปแบบเดียวนะฮะในการที่นะฮะจะดำเนินกิจการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างในเมืองนอกอย่างสตีฟจ็อบส์นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะฮะสร้างองค์กรสร้างเทคโนโลยีสร้างอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ใช้ทุนที่เป็นเงินแต่ใช้ทุนที่เป็นอะไรฮะที่เป็น intellectual property นะฮะทุนที่เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของไอเดียต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุนพูดถึงจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมี7แบบนะครับเรื่องเงินกับเรื่องที่เรียกว่า productive capital นะฮะอันนี้2 อันนี้จะมาด้วยกันนะครับเป็นเรียกว่า tier 1นะฮะ tier 1คือองค์กรโดยทั่วไปที่เติบโตเกือบทั้งหมดเนี่ยจะใช้ทุนแค่2 อย่างนี้นะครับถ้าเราดูนะฮะกันจริงๆนะครับ tier ที่2ซึ่งเป็นทุนที่เรียกว่าอะไรฮะใช้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะคนที่อย่างพูดถึง Steve Jobs ก็เราก็ไม่ได้มี Steve Jobs หลายคนนะฮะนะครับเราพูดถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กเราก็ไม่ได้มีมาร์คซักเคอร์เบิร์กหลายคนนะครับคนที่จะใช้ทุนเทียร์2ได้เนี่ยก็จะมีต้องมีความชำนาญพิเศษหรือมีจำนวนน้อยลงไปอีกก็คือว่าอันแรกคือ human resource capital นะครับก็คือทุนมนุษย์นะหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่เราพูดถึงอันที่2ที่เราอันนี้ก็สำคัญคือที่เราเรียกว่า social capital นะครับองค์กรหลายองค์กรนั้นอาศัย social capital ในการที่จะดำเนินกิจการอยู่นะครับอันนี้คำว่า social capital ก็แล้วแต่คนที่จะตีความแต่ว่าอันหนึ่งก็คือที่สำคัญคือการที่สังคมมีความเชื่อถือนะหรือที่เราใช้คำว่า trust นะครับการที่องค์กรมีความเชื่อถือประชาชนทั่วไปมีความเชื่อถือในองค์กรใดองค์กรหนึ่งอันนั้นคือคำว่า social capital ที่เราพูดถึงแล้วก็ทุนที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก็เราจะเหมือนพนักงานแบงค์เนาะนะฮะพนักงานแบงค์คือนับแบงค์อยู่ตลอดแต่ว่าไอ้แบงค์ที่เรานับนี่ทำไมฮะไม่ใช่เงินเรานะฮะในส่วนที่เราทำงานอยู่ตรงนี้เราทำงานกับ intellectual capital อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็อาจเหมือน intellectual capital เหมือนเงินในพนักงานแบงค์นะฮะนั่งนับเงินอยู่ทุกวันนับเงินเป็นร้อยล้านอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเงินที่นับนี่มันอะไรนะมันไม่ใช่ของเรานะฮะอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเทียร์ที่สองนะครับของทุนนะครับซึ่งก็ทำให้จำนวนทุนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีอยู่5ประเภทนะครับอันนี้มันจะมีทุนประเภทที่3คือเป็นเรียกว่าเทียร์ที่3นะฮะซึ่งเป็นทุนที่เรียกว่าอันแรกเราเรียกว่า cultural capital ทุนวัฒนธรรมนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงทุนประเภท2ว่าเข้าถึงยากละนะครับทุนประเภทที่3ยิ่งยากไปอีกองค์กรหรือบริษัทที่จะสามารถนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าเราจะพูดถึงได้ง่ายๆว่าอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะจริงๆเขาเป็นคนที่อะไรฮะใช้ทุนวัฒนธรรมอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆเขาใช้ทุนวัฒนธรรมแต่ว่าใช้เป็นไหมอันนั้นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็ที่ตามมาคือที่เราเรียกว่า national resource capital นะครับอันนี้เป็นทุนที่มีความซับซ้อนเข้าถึงได้ยากนะครับจริงๆบริษัททางร้านหรือองค์กรต่างๆที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้ในลักษณะที่สับเราเรียกว่าเรื่องของเรา exhaust ก็คือว่าเราใช้แบบสิ้นเปลืองใช้แล้วทำไมฮะหมดไปซึ่ง2ทุนนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามนุษย์เราไปใช้ทุนอย่างเช่นทรัพยากรธรรมชาติใช้แบบสิ้นเปลืองไม่สามารถอะไรฮะคืนนะครับไอ้ทุนทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับรู้สึกจะช้าไป
นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของคำว่าทุนเนี่ยจริงๆสิ่งที่อยากจะบอกในสไลด์อันนี้คือว่าทุนมีหลายประเภทนะครับและคนที่ใช้ทุนเป็นเนี่ยที่เขาเรียกว่า stock and flow คือทุนนี้มันมีการสะสมแลกเปลี่ยนนะฮะจากทุนการเงินไปเป็น productive capital จาก productive capital ไปอะไรนะอันนี้คือธรรมชาติของคำว่าตลาดทุนคือทุนมันจะต้องมีการสะสมและแลกเปลี่ยนนะฮะคือถ้าคุณอย่างที่เราจะแซวกันว่าสมมติถ้าเราเก็บเงินในสมัยก่อนใส่อะไรนะใส่ตุ่มฝังดินนะครับตอนนั้นคือใส่ตุ่มฝังดินอันนั้นไม่ถือว่าเป็นทุนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการคลิกงอกเงยไม่เหมือนไม่เกิดการคลิกสะสมและแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญอันที่สองก็คือเรื่องที่เราว่า system of ownership คือในตลาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดถึงว่าใครเป็น ownership ของอะไรนะฮะการใช้ทุนต่างๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันว่าใครเป็นเจ้าของอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของจะใช้คำว่าอะไรฮะความการปะทะขัดแย้งในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับอันที่3ที่เรียกว่าเราเรียกว่า embodiment นะฮะคือทุนในศาสตร์นึงเนี่ยมันจะมีการความกันแฝงอยู่อย่างเช่นคำว่าเทคโนโลยีนะฮะเราทำงานในเทคโนโลยีอยู่เทคโนโลยีเราใช้เนี่ยเราเห็นว่าเราไม่ได้มีทุนที่เรียกว่าเรามี intellectual capital แต่ intellectual capital ไม่ใช่เทคโนโลยีขณะเดียวกันเทคโนโลยีเองก็ฝังตัวอยู่ในองค์ประกอบของทุนต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เรียกว่าฝังตัวอยู่ในทุนต่างๆนั้นซึ่งไอ้การฝังตัวของมันเนี่ยก็คือทำให้ประสิทธิภาพของทุนต่างๆนั้นทำไมฮะดีขึ้นนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องของการ shift จาก material incentive to information incentive อันนี้เป็นแนวโน้มมาในปัจจุบัน ในสมัยก่อนทุนเราก็เรียกว่าอะไรฮะเราก็จะต้องจ้างทหารมีอะไรเนี่ยมาป้องกันทรัพย์สินเราเดี๋ยวนี้นี่เราปล่อยลอยเพราะว่าทุนเริ่มกลายเป็น information incentive มากขึ้นนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมานั่ง protect หรือว่าต้องมานั่งเก็บกักนะครับทุนไว้นะฮะนั่นก็คือเป็นจุดนะครับสุดท้ายที่สำคัญคือเรื่องที่เราเรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงของคำว่าทุนเนี่ยคือในเรื่องของที่เราเรียกว่า value creation นะครับเราเก็บทุนสะสมทุนแลกเปลี่ยนทุนเนี่ยไปเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งลักษณะนะครับของตลาดทุนนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยคือเรามีบริษัทนะฮะหรือองค์กรที่เกิดขึ้นในตลาดทุนอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงว่าบริษัทที่ถือว่าใช้ทุนหรือว่ามีความเข้มแข็ง ก็คือบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีอยู่เท่าไหร่ฮะ5-600บริษัทนะครับไม่ได้มากกว่านี้ในขณะเดียวกันบริษัททั้งหมดนะพูดถึงในประเทศไทย นะครับมีอยู่เท่าไหร่ฮะในประเทศไทยหมดมีอยู่3ล้านนะครับมีอยู่ประมาณ3ล้านบริษัทเป็นจำนวนนี้มาเป็นเวลา10ปีละแต่ที่เป็นจำนวนนี้คือเราก็จะเห็นมีบริษัทเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาแต่จำนวนมันไม่เคยจะเกินนี้ประมาณ3,000กว่าตลอดเวลาเพราะว่ามีบริษัทเกิดขึ้นก็มีบริษัททำไมฮะล้มไปนะครับงั้นภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าพีระมิดของทุนคือบริษัทจะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจนกว่าจะอะไรฮะจนถึงสุดยอดนะครับเป็นลักษณะพีระมิดคนที่ถึงสุดยอดนี้มีไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วงานของพวกเราส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามผลักดันนะฮะให้เกิดอะไรฮะบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอยู่ตลอดเวลาด้วยกลยุทธ์ต่างๆนะครับเราก็ทำนะฮะมันก็แต่ว่าเส้นทางนี้ทำไมฮะมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นตรงนะครับเราไปดันได้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างขึ้นไปสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วก็ล้มไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จริงๆอย่างสวทช.หรือเน็กเทคนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐเรามีหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ในข้างล่างตรงนี้นะครับคือพยายามผลักดันให้เกิดอะไรฮะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ R&D เรื่องของ research นะครับก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะฮะในบรรดาหลายๆเครื่องมือที่ทำอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าวัตถุประสงค์เราเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้นวัตกรรมอันแรกที่เกิดขึ้น นะครับเราพูดถึงบริษัทโดยทั่วไปก็เราก็นึกถึงเราพัฒนาเทคโนโลยีออกมาเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเอกชนนำไปใช้เพื่อไปสร้างและผลประโยชน์นะครับทางด้าน economic หรือทาง financial นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดนะครับของการที่เรียกว่านะฮะทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะสร้างให้เกิดเรียกว่า social value ให้มันเป็น tangible คือว่าแต่เดิมเรามองว่า social value เป็นเพียงแค่ intangible เราตั้งองค์กรขึ้นมาเราก็ต้องการที่จะอะไรฮะสร้างผลกำไรอันนั้นเป็น tangible benefit นะครับส่วนว่าเราไปช่วยเนี่ยเปิดอะไรนะไปทอดกฐินเปิดโรงเรียนทำโน่นทำนี่ เราถือว่าเป็นอะไรฮะ intangible คือช่วยไปโดยที่อาจจะคิดว่ามันไม่ได้อะไรนะก็ช่วยเพราะคุณมีคนมาขอนะครับอันนั้นก็คือหลักๆที่เราพูดถึงแต่ว่าแนวคิด ในปัจจุบันที่เราพูดถึงกันคือว่าเราทำไงเนี่ยที่เรื่องของ social value จะกลายจาก intangible ให้กลายเป็น tangibleเป็น outcome อันหนึ่งขององค์กรซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการที่เกิดเรียกว่า hybrid organization องค์กรที่ทำสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้เกิด financial benefit และ social benefit พร้อมกันนะซึ่งอันนี้คำศัพท์ที่เราเรียกนะวันทุกวันนี้คือเราเรียกองค์กรที่เป็น hybrid นี้ว่าเป็น social enterprise หรือว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับดังนั้นกิจการเพื่อสังคมจริงๆแล้วภาพ นะครับก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเรายังคงทำธุรกิจอยู่ได้ financial result เราค่อยมาเลยฮะทำ social return อันนี้ยังคงเป็นบริษัทธรรมดาทั่วไปนะครับแต่องค์กรที่เป็นกิจการเพื่อสังคมจะ combine หรือว่าที่เราเมื่อกี้พูดถึงคำว่า embodiment ก็คือว่ามันจะผนวกนะครับทั้งเรื่องของ social return และ financial return เข้ามาไว้ด้วยกันในภาพนี้ผมใช้ DNA เป็นสัญลักษณ์คือการผนวกนี้เนี่ยมันต้องผนวกในระดับอะไรฮะในระดับแก่นนะฮะในระดับเรียกว่าคอนะฮะคือไม่งั้นเนี่ยก็คือว่ามันก็จะไม่สามารถจะเกิดเรียก sustainability ได้ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็น third way สมัยก่อนเราก็บอกว่าทำธุรกิจก็ยากอยู่ละนะฮะจะทำให้มันอยู่ก็ยิ่งยากกว่านั้นคือไปนึกเรื่องสังคมทำไมนะได้เจ๊งกันพอดีนะเดี๋ยวเราพูดภาษาแบบง่ายๆนะฮะบอกเฮ้ยทำธุรกิจก็ยากอยู่แล้วมาทำเรื่องสังคมด้วยก็เลยไหมก็เจ๊งเลยคืออันนั้นเป็นลักษณะวิธีคิดแบบแหละที่ว่าต้องเอาอย่างนี้หรือไม่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างหนึ่งก็ต้องทิ้งอย่างหนึ่งไปนะครับแต่ว่าโซเชียลเน็ตไพรส์เราพยายามทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแนวทางใหม่เป็นเทิร์ดเวย์นะครับสิ่งที่เป็นรีเทิร์นเราเรียกว่าSROI หรือว่า Social Return on Investment นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมซึ่งในโลกนี้กิจการเพื่อสังคมก็เริ่มเกิดมาแล้วประมาณ30ปีในประเทศไทยเราก็มีวิวัฒนาการในเรื่องของกิจการเพื่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราเรียกว่านะครับเป็นอีหลักก็คือว่าเราต้องหาเจ้า DNA เนี่ยให้ได้ DNA ของการสร้างประโยชน์คือประโยชน์ทางด้านอะไรฮะการเงินถามว่าทำไมต้องมีประโยชน์ทางด้านด้านการเงินเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงตัวเองได้ถ้าคุณไม่มีผลกำไรอะไรฮะแล้วนั่งรอเขาเรียกอะไรฮะแบมือขอก็ทำไมนะก็ไปไหนไม่รอดไปได้ไม่กี่ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งประโยชน์อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดให้ได้อยู่ในระดับของ DNA มันฝังอยู่ในแนวคิดวิธีการซึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่า business model innovationคือคิดพูดง่ายภาษาชาวสวยคิดวิธีทำธุรกิจแบบใหม่ๆที่จะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านธุรกิจและสังคมไปพร้อมกันนะฮะอันนี้คือภาษาไทยอย่างง่ายๆที่แปลคำว่า business model innovation นะครับหรือเราจะเรียกว่า blended value proposition นะครับซึ่งเสนอโดย Emerson ในปี2000นะครับในเรื่องของคำว่า blended value หรือว่าคิดอีกแบบนึงก็คือบอกว่าเป็นเรื่อง efficiencyนะฮะคือเราทำงานต้องมี efficiency ค่ะเดียวกันต้องมีอะไรฮะ sustainability ด้วยคือทั้งคู่จะต้องมาพร้อมกันนะฮะอันนี้คือส่วนที่เรียกว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับอันนี้สิ่งที่ตามมาก็คือพูดง่ายๆว่าในโมเดลหรือว่า business model innovation เนี่ยเนื่องจากกิจการเพื่อสังคมเป็นอยู่ในคลิก space อันใหม่เป็นเขาเรียกอะไรฮะบริบทที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าอะไรฮะ innovation นะครับแล้วก็เผอิญมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า wisdom of cloud นะครับซึ่งเขียนโดยเนี่ยชื่อจะอ่านยากหน่อยนะครับเป็นก็แนะนำนะครับสำหรับที่ดีเองก็อาจจะไปหาสองเรื่องนี้อ่านนะเรื่องของ wisdom of cloud น
ะครับหรือเรามาคราวเขาบอกว่าคลาวหรือฝูงชนเนี่ยที่เราคิดว่าอะไรฮะใช้เรียกอะไรนะมีฝูงชนประชาชนต้องมีคนปกครองใช่ไหมอันนี้คิดแบบดั้งเดิมแต่นายคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยคลาวเนี่ยฉลาดกว่าอะไรนะคนปกครองนะครับคือถ้าฝูงชนเนี่ยเข้ามาเขาเรียกอะไรฮะ participate จริงๆเนี่ยจะสามารถคิดอะไรได้ดีกว่าคนเพียงคนเดียวนะครับที่เรียกว่า wisdom of crowd นะฮะซึ่งเขาก็พบว่าจริงๆมันมี3เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกคือที่เรียกว่า market judgment การตัดสินใจว่าอะไรดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะใน market เนี่ย crowd เป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดคือฝูงชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจได้ดีที่สุดเรื่องที่2นะครับคือที่เรียกว่า naturally occurring experimentเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงม็อบหรืออะไรนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่มัน evolve ในลักษณะของสังคมอะไรต่างๆที่มันออกมาแล้วแนวทางนะทิศทางต่างๆนะฮะคราวจะเป็นคนตัดสินใจได้ดีกว่านะฮะท่านอื่นนะครับแล้วเรื่องที่3ที่สำคัญคือเราเรียกว่า network of trust นะครับเรื่องอะไรที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นความมั่นใจเนี่ยคลาวจะเป็นคนตอบได้ดีกว่าคนอื่นนะครับเอกสารอันที่2อันนี้อยู่ในเว็บไซต์นะฮะคือของ O'Leary นะครับ What is Web 2.0 นะฮะอันนี้เป็นบทความที่อธิบายคำว่าอะไรฮะที่เราทำกันอยู่เยอะในตอนนี้คือคำว่าแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจะเป็นเซอร์วิสแพลตฟอร์มทิ้งที่แพลตฟอร์มนะครับอันนี้อยู่ในตัวเว็บไซต์เองนะครับตรงนี้อธิบายบรรยายให้ได้ชัดว่าเว็บ 2.0 นี่มันคือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะครับแล้วมันทำยังไงบ้างอันนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือที่เราเรียกว่า Digital Disruption เพราะ Cloud Sourcing Cloud Funding อาศัย Digital Technology นะครับแล้วทำไมมันต้อง Disrupt ที่มัน Disrupt เพราะว่าการเกิด Cloud Sourcing Cloud Funding เนี่ยมันมาเรียกว่าอะไรฮะใช้คำว่าผมไม่อยากจะว่า Replaceเพราะว่ามันสร้างตัวมันเองขึ้นมาใหม่แต่ว่าการเกิดของมันจะทำให้ของดั้งเดิมมันทำไมฮะ obsolete และตายไปอันนี้คือแนวคอนเซ็ปต์ของ cloud computing นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไอ้ cloud sourcing cloud funding มันทำอะไรบ้างแล้วมันจะทำให้ของดั้งเดิมอะไรที่บ้างที่มันจะตายหรือหายไปนะครับหรือเราที่เราเรียกว่า cloud intelligence นะครับว่าการใช้ฝูงชนอันนี้เป็นจุดหรือว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะตอบได้ว่า wisdom ของ cloud อยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เป็นต้นกำเนิดเหมือนเพราะฉะนั้น cloud sourcing หรือ cloud funding จริงๆศัพท์2คำนี้จะใช้เค้าเรียกแลกเปลี่ยนกันนะครับเวลาที่เราพูดถึงคําว่า cloud sourcing หมายถึงเราใช้กับแอปพลิเคชันอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิด cloud funding มันหมายถึงว่าเราต้องการเรียกว่าอะไรฮะต้องการเงินหรือฟันเข้ามาเพียงอย่างเดียวนะครับนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มันลักษณะไหนนะครับเหตุผลสำคัญนะครับ many to one นะครับคือการที่เราหาคำตอบพูดง่ายๆว่าการที่เราจะหาคำตอบไม่ว่าเราจะพัฒนา product ทำวิจัยทำ service ช่วยเหลือสังคมนะครับเราไม่ได้คิดเองเราให้ cloud หรือว่าฝูงชนเป็นคนเลยฮะช่วยคิดนะครับงั้น cloud funding cloud sourcing เนี่ยโดยพื้นฐานมันคือการกำหนดเขาเรียก mechanismหรือว่ากลไกนะครับเพื่อให้คลาวด์เนี่ยสามารถจะเข้ามา participate นะครับคนทำเนี่ยทำแต่ว่าอะไรฮะทำตามพูดให้แบบนักการเมืองก็เราก็ทำตามมติมหาชนนะครับเพียงแต่ว่าวิธีที่เราหามติมหาชนเนี่ยเราไม่ได้ไปเดินอะไรนะเลือกตั้งนะครับซื้อเสียงขายเสียงอะไรต่างๆแต่ว่าเราใช้วิธีทางเทคโนโลยีในการที่จะเอามติมหาชนเข้ามานะครับเป็นการ buildcommunity around your cost คำว่า cost ในที่นี้เลยคือคำว่า social cost นะครับงั้นคนที่จะเริ่มหาไอ้มติมหาชนต่างๆเหล่านี้ต้องเริ่มเข้าใจว่าปัญหาสังคมมันอยู่ตรงไหนมีเรื่องอะไรจริงๆถามไปว่ากันตามตรงถ้าเรามองผ่านรอบตัว3ด้านเสร็จปั๊บเราจะเห็นปัญหาสังคมใช่มั้ยฮะในทุกๆอะไรนะในทุกๆองศาที่เราหมุนไปนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะจับอะไรมาทำงานนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก็อันที่3ที่สำคัญคือมันสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่ proof of concept คือบางทีเราคิดอะไรใหม่ๆเราทำวิจัยมาเนี่ยจริงๆเราไม่รู้หรอกว่า work ไม่ work
คำว่าเวิร์กไม่เวิร์กคือไอเดียนั้นเวิร์กหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นหาเป็นปัญหาเทคโนโลยีนะครับปัญหาเทคโนโลยีปัจจุบันแก้ได้หมดนะฮะปัญหาที่เราหาไม่เจอก็คืออะไรฮะเราหาโจทย์ของการวิจัยไม่ได้เราหาโจทย์ของการวิจัยที่อะไรฮะที่สอดคล้องกับมติมหาชนไม่ได้เพราะฉะนั้น cloud funding cloud sourcing มันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถหาอะไรฮะช่วยเราทำเรียกว่า proof of concept ได้นะครับนะครับอันนี้มาดูก็อันนี้ก็จะเป็นการขยายความขึ้นอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วคำว่า cloud sourcing กับ cloud funding อยู่ไหน2 อันล่างนี่คือ funding คือถ้าคุณพูดง่ายๆว่าเวลาทำ cloud sourcing cloud funding ถ้าผมพูดภาษาง่ายๆคือเราตั้งโปรแกรมมาสักอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจารย์สลันจะอะไรนะแชร์ได้ดีได้ลองทำด้วยตัวเองมาละตั้งโปรแกรมมาสักอันหนึ่งเสร็จแล้วก็อะไรฮะดูว่าจะมีคนมาสนใจจะซื้อจะโดเนทจะอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่งกลไกของ cloud funding มันเน้นของการที่จะอะไรฮะใช้เงินนะฮะคือว่าจะขายของมีเงินเข้ามาก็เป็นเรียกว่าเราเรียก cloud funding แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เงินล่ะเราใช้อะไรฮะเป็นสมมติเป็น gift สมมติเราบอกว่าถ้าคุณสนใจคุณสนับสนุนโครงการเราให้อะไรนะให้สแตมป์ไปดวงนึงนะครับตำนองนั้นซึ่งมูลค่ามันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันอะไรเรียกมูลค่าทางจิตใจเป็นกิฟต์เป็นรีวอร์ดนะครับหรือเป็นโดเนชันคำว่าโดเนชันคือเขาให้เงินมาก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะให้ไม่เยอะเช่นตั้งไว้ร้อยบาทเดี๋ยวฝรั่งก็จะใช้วันดอลลาร์นะครับวันดอลลาร์ให้มาหนึ่งเหรียญเพื่ออะไรนั่นเหมือนสมทบทุนหรือว่าแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับอะไรฮะกับโครงการของเรานะฮะทำนองนั้นอันนี้คือเรียก variety ของสิ่งที่เราให้เป็น contribution หรือรางวัลต่างๆนะครับนะกระบวนการก็มีกระบวนการนะฮะสิ่งสำคัญในกระบวนการของ cloud funding cloud sourcing คืออะไรฮะคือเรื่องที่เราเรียกว่า transparency นะครับเวลาคุณประกาศในเว็บไซต์หรือใน cloud funding platform ว่าคุณต้องการมีโปรแกรมอันนี้เกิดขึ้นเขาจะเชื่อคุณได้ยังไงคุณโดเนทไปเขาคุณจะเชื่อได้ไงว่าเขาเอาเงินไปอะไรนะทำในเรื่องที่ดีเพราะว่ามันติดต่อกันผ่านอะไรฮะผ่านเว็บไซต์ผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหมดมันไม่ต้องมานั่งหาว่าอะไรนะมีออฟฟิศหรือเปล่าไปขอเยี่ยมชมอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องก็คือผ่านอะไรฮะดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับงั้นโดยกระบวนการเรื่องของ transparency เรื่องของ trust ถึงเป็นเรื่องที่อะไรฮะสำคัญมากๆใน cloud funding หรือ cloud sourcing นะครับอันนี้ก็อันนึงที่สำคัญคือเวลาเราบริหารตัว cloud sourcing cloud funding เราบริหารมันเหมือนแคมเปญนะครับแคมเปญถ้าพูดภาษาแบบง่ายๆก็คือโฆษณาชวนเชื่อเนาะพยายามนะฮะมันเวลาเราทำ cloud โปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจะทำลักษณะเป็นแคมเปญมีเวลาเริ่มต้นมีเวลาจบนะครับแล้วเราก็ raise หรือว่าอะไรนะ make noiseเล่าเรื่องเพื่อให้เขาและเห็นด้วยนะครับแล้วก็ดูจาก response ที่ได้กลับเข้ามาว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือจุดที่เรียกว่าลักษณะของการบริหารแคมเปญนะครับเราต้องมีสิ่งที่ว่า storytelling โดยปกติเนี่ยก็คือว่าถ้าเราสมมติเราผมยกตัวอย่างว่าสมมติเราผมยกตัวอย่างในงานที่ผมทำนะครับถ้าเราจะช่วยคนพิการเช่นเรามีเด็กที่เขาอะไรฮะไปช่วยในเรื่องของการดีไซน์กระเป๋าแล้วให้คนพิการไปอะไรฮะไปสร้างแล้วก็ขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่ผลิตจากคนพิการเป็นแฮนด์เมดนะครับคือไม่ใช่เป็นเครื่องจักรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีที่อะไรฮะที่หนึ่งดีไซน์เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ดีไซเนอร์มืออาชีพหรือดีไซเนอร์ที่เขาอะไรนะยินยอมมาช่วยในเรื่องนี้นะครับเวลาสื่อสารไปเราก็ต้องเล่าอะไรนะเล่าเรื่องนั่นคือกระเป๋า1ใบเราขายแพงกว่าชาวบ้านอีกนะฮะนั่นนั้นที่1อันที่2เนี่ยผลงานหรือฝีมืออาจจะไม่พรูฟนะพูดง่ายคือสุดท้ายแล้วคุณขายไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณส่งกระเป๋าไปให้คนรับเนี่ยฝีมืออาจจะไม่ได้ว่าพรูฟว่าดีกว่าอะไรนะฮะดีกว่ายี่ห้อดังๆนะมันทำโดยคนพิการทำด้วยแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะต้องเล่าเรื่องเช่นเราจะเล่าเรื่องโดยการถ่ายเป็นวิดีโอลง YouTube ทำนู่นทำนี่เล่าเรื่องว่าทำไมอันนี้ถึงมีความสำคัญนะครับก
การที่คุณจ่ายค่ากระเป๋าแพงกว่าปกติเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่คุณค่าของการที่คุณไปซื้อกระเป๋าอะไรฮะแบรนด์เนมต่างๆราคาแพงเพราะสุดท้ายมันก็ใช้งานได้พอๆกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเทคนิคหรือแท็กติกที่ในการที่จะต้องเรียกว่าอะไรฮะสร้างแวลูนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพปัจจุบันนะครับมาให้ดูว่าจริงๆคำว่า cloud sourcing cloud funding เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าแผงไปได้อีกหลายเรื่องนะครับเช่นเป็นเรื่องของการทำ content product market นะครับเช่นถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ที่เป็นเรียกว่าเจ้าพ่อทางด้านนี้นะครับเช่นอะไรฮะ Kickstarter นะครับเขาจะไล่มาเลยเป็นอะไรฮะเป็น category ขายทุกอย่างนะครับขายเพลงหรือยังยกตัวอย่างเนี่ยเขาจะทำหนังสารคดีสักชุดหนึ่งเช่นเข้าไปถ่ายในอะไรนะฮะภูเขาซึ่งเป็นที่ที่คนไม่นั่นเลยปกติโปรเจกต์ประเภทนี้เนี่ยไปขายแบบคอมเมอร์เชียลทำไมนะฮะไม่ได้ทำไม่มีใครก็ลงทุนนะครับเขามาขายในฮะขายในคลาวด์ประโยชน์ที่ได้คือว่าให้ได้เห็นหนังอันนี้โผล่ใน YouTube ไอ คนที่บริจาคหรือมาสมทบทุนให้กองถ่ายเนี่ยทำไมฮะไปถ่ายในถิ่นทุรกันดารที่มันเข้าไม่ถึง once in the life ประเภทนั้นนะครับเป็นจุดที่อะไรนะคือถ้าไอ้ทีมนี้ไม่ไปเนี่ยมันจะไม่มีคนไปอีกละนะฮะมีทั้งหนังมีทั้งเพลงศิลปินที่ no name ที่อยากจะอะไรนะแจ้งเกิดมาทำเป็น cloud funding project เสนอว่าเขาจะทำอะไรเช่นไปอะไรฮะเต้นอะไรนะในสถานีรถไฟใต้ดินน้องนั้นเวลานี้บอกไว้เสร็จนะครับถ้าสนใจเนี่ยฟันดิ้งมาแล้วเดี๋ยวเวลานี้ตามไปดูได้ว่านะเขาเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เหมือนในรำอะไรแก้บนของอะไรนะของพระพรหมแต่ว่าอันนี้แบบฝรั่งถ้าแบบฝรั่งเขาก็อะไรฮะออกไปตรงนั้นในคลาวด์เนี่ยมันทำได้ทุกเรื่องนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราคิดในเรื่องอะไรบ้างนะฮะจะเป็นคลาวด์เวนเจอร์หาทุนนะครับอันนี้ของ Cloud Venture คืออันนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเราอยู่เพราะว่าเรากำลังทำสมมติในแง่ของ R&D ต้องการหานะฮะ Venture Capital ต้องการหาอะไรฮะหา Angel นี้ในเมืองนอกเนี่ยตอนนี้พวก Angel ต่างๆทำไมฮะเขากลับมาหา Cloud คือเขาบอกว่าคุณต้องการใช่ไหมคุณไปทำใน Cloud ก่อน ถ้าคุณ Rest Fund ใน Cloud ได้ผมถึงจะอะไรนะผมถึงจะลงตามนะฮะเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นวิธีเทสคือปกติคำถามถ้าคุณทำเรื่อง Angel หรือ Venture Cap ปัญหาที่สำคัญคุณเจอบริษัท20บริษัทคุณอาจจะเลือกลงทุนแค่บริษัทเดียวถามว่าใช้อะไรเป็นตัววัดว่าจะลงทุนบริษัทไหนนะครับก็โดยปกติพวกนี้ก็ใช้ประสบการณ์ดูหน้าดูตาโง่เฮงบ้างนะไอ้คนนี้มันเอาจริงหรือเปล่ามาคุยพิเศษแทนในมือเป็นปึกๆบอกว่าจะโน่นนี่นั่นแต่ตัวเลขทั้งหลายทั้งปวงที่เสนอเนี่ยมันทำไมฮะฝันทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าทำไมฮะจะจริงหรือไม่จริงนะครับมันสมัยก่อนเนี่ยพวกเวนเจอร์ก็แหละต้องอาศัยบารมีหรือว่าแบบตาทิพย์ที่จะส่องไปว่าอ๋อคนนี้นะเวิร์คคนนี้ไม่เวิร์คอะไรต่างๆเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็เลยผลักให้มาเลยฮะเป็นคลาวด์เวนเจอร์คุณลงตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้เวิร์คโปรแกรมคุณดันคือว่าสามารถจบได้ในอะไรในตรงนี้เนี่ยเขาถึงจะอะไรฮะเป็นตัวเทสตลาดนะฮะสามารถใช้ในลักษณะนั้นได้นี้เป็นลักษณะนะครับที่มีคนเขารวบรวมไว้ว่าทำอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของ business model เนี่ยก็มี business model หลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นใน cloud sourcing ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้อง invent ขึ้นมาใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะทำเรื่องของ content portal นะครับคือสมมุติเราจะต้องการทำโปรแกรมถามว่าเราถ่ายวิดีโอเป็นไหมที่ไม่เป็นนะฮะมีแต่ไอเดียแต่ว่าทำไมฮะจะเรียบเรียงเรื่องทำวิดีโอก็มีธุรกิจที่เข้ามารับช่วยทำทุกอย่างไปขึ้น YouTube เลยปุ๊บคิดค่าใช้จ่ายบริการอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเป็นรับประกันว่าเอ้ยมันมืออาชีพหน่อยนี่ขึ้นไปแบบอะไรฮะแกว่งไปแกว่งมาถ่ายถือกล้องสั่นไปสั่นมาทำนองนั้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ Cloud Presence นะฮะอย่างที่พูดถึงการจัดโปรแกรมต่างๆให้มันเป็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ Marketplace เรื่องของ Media นะครับเรื่องของ Cloud Venture ก็จะเข้ามาอีก Cloud Service ต่างๆนะฮะ
ซึ่งหมายความว่าคลาวด์เองเนี่ยโดยธรรมชาติมันเป็นแพลตฟอร์มนะครับมันต้องการเรียกว่าอะไรฮะอีโคซิสเต็มไม่ได้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทำไมนะฮะที่จะสามารถสร้างไอ้คลาวด์แพลตฟอร์มขึ้นมาได้ต้องอาศัยความร่วมมือหรือว่าโปรเฟชชั่นอลของอะไรฮะหลายๆฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์บิสซิเนสโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์เวย์ในเรื่องของว่าการที่เรียกว่าอะไรฮะจะระดมความน่าสนใจจากคลาวด์ก็มีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่เรื่องอะไรฮะให้บริจาคดอลลาร์อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับหรือจะมีแท็กติกหรือทริคต่างๆว่าความนิยมเพราะปัจจุบันคลาวด์แพลตฟอร์มในโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาและในอะไรฮะยุโรปคำถามก็คือว่าในเอเชียทำไมฮะคลาวด์ฟันดิ้งแพลตฟอร์มเป็นไงฮะยังดรายคือโทรศัพท์เราเรียกว่ายังดรายมากคือมีคนพยายามทำแต่ว่าทำไมนะฮะทำไปเสร็จก็ทำไมนะของไทยเราก็มีคนทำนะครับแต่เข้าไปดูก็โปรแกรมตั้งตั้งแต่ปีเท่าไหร่ฮะ2012นะครับแล้วก็นิ่งเงียบนะเป็นรับโปรเจกต์ดูก็มีอยู่3โปรเจกต์ทั้งนองนั้นนะฮะที่อย่าง Kickstarter นี่โปรเจกต์นี่เกิดขึ้นใหม่ทุกไปเลยนะทุกวันหนึ่งไม่รู้สักกี่หลายร้อยโปรเจกต์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเอเชียเนี่ยตอนนี้ Cloud Funding Platform ยังเรียกว่าอะไรฮะยังเรียกว่า dry มากๆนะซึ่งก็เป็นทั้งอะไรฮะทั้งโอกาสและทั้งอะไรนะฮะทั้งปัญหาถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาโอ้ยมันไม่มีนะครับเหมือนนิทานที่เราสอนเซลล์นะครับมีอะไรนะไอ้บริษัทขายรองเท้าไปเจอเกาะแห่งหนึ่งคนเยอะมากไอ้คนประชาชนเยอะมากเลยส่งเซลล์คนแรกไปเซลล์คนแรกกลับมารายงานเจ้านายบอกเอ้ยไอ้เนี่ยเกาะนี้เหรอไม่มีทางเพราะไม่มีใครใส่รองเท้าเลยนั้นบริษัทขายรองเท้าอยู่ไม่มีทางขายรองเท้าได้นะครับเดียวกันส่งก็ไม่เชื่อเจ้านายส่งเซลล์คนที่สองไปเซลล์คนที่สองไปกลับมาแล้วโอ้ยไอ้นี่เกาะนี้ดีมากเลยโอกาสเพราะว่าไม่มีใครใส่รองเท้าเลยนะฮะเราขายเนี่ยเข้าไปขายเนี่ยเป็นเลยนะเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าตลาดได้ทันทีว่าประชาชนไม่มีใครใส่รองเท้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าอันนี้ในสภาวะการอย่างที่พูดถึงเราผมพูดถึงในเรื่องของเอเชียหรือในประเทศไทยหรือแม้แต่ในแถบอาเซียนเองก็ตามนะครับ Cloud Funding Cloud Sourcing Platform มีคนพยายามทำแล้วก็ไม่น้อยด้วยไม่ใช่คำนั้นแต่ว่าทำไมฮะผลสำเร็จยังแทบจะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวในภาค2เนี่ยเราจะพูดถึงกันในประเด็นนี้ว่าตรงนี้มันเหมือนเกาะที่อะไรนะฮะชาวเกาะเขาไม่ใส่รองเท้าอะตกลงเราจะเอายังไงนะครับเราจะบอกว่านอนรอให้มันอะไรนะไม่มีบริษัทขายรองเท้าไปขายก่อนแล้วค่อยตามไปขายหรืออะไรฮะหรือว่าเรากำลังจะสร้างอะไรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กันบ้านฮะกันบ้านผมพยายามเขียนอันนี้ขึ้นมานะครับก็โดยปกติก็ไม่ใช่พวกนักวิทย์นะครับคณิตศาสตร์ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พยายามเขียนมาให้ดีที่สุดนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านนะคือเดี๋ยวจบงานนี้ถ้าใครเขียนอีควอชันอันนี้ออกมาได้ถูกใจเนี่ยเดี๋ยวดร.สลันมีรางวัลให้ใช่ไหมครับ นะครับดร.สลันจะเขียนได้ดีกว่าผมนะฮะแต่ผมบอกว่า cloud sourcing เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของอะไรฮะ social enterprise business model นะครับอันนี้คืออยากจะสรุปในช่วงนี้คือ cloud funding cloud sourcing เป็น business model innovation หนึ่งของอะไรฮะของ social enterprise นะครับเพราะว่าการใช้ cloud platform ต่างๆพวกนี้สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในช่วงที่2นะครับอันที่2 cloud sourcing platform มันเป็นอะไรฮะเป็นฟังก์ชันของ disruptive นะครับ digital ecosystem นะซึ่งก็อยู่ในหัวข้อที่เรากำลังจะใช้ในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของ digital economyถามว่าทำไมมันต้อง disrupt เราดิจิทัล ecosystem เฉยๆไม่ได้เลยนะฮะอันนี้คีย์หลักเลยแต่อันนี้อาจจะต้องไปคุยกับหม่อมหุยหน่อยว่าตกลงจะใช้ดิจิทัล economy ในลักษณะไหนใช้ลักษณะที่เอามาทำอะไรแน่เราต้องตกลงเราต้อง disrupt หรือเปล่าคำว่า disrupt คืออะไรฮะ
คือคำศัพท์เราแปลว่าทุบทำลายก็จริงแต่ว่าลักษณะของจริงคือการที่ new platform มันเกิดขึ้นมาแล้ว efficiency มันดีมากจนกระทั่งของเดิมมัน obsolete ไปเองคือพูดง่ายว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทุบของเก่าทิ้งแต่เพิ่นมันดีกว่า มันมี performance ที่มันดีกว่านั้นเราจะเห็นไอตัว disruptive ไอ behavior นี้ในผลิตภัณฑ์ในเรื่องการโปรโมทเรื่องเทคโนโลยีมาโดยตลอดเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นที่ครั้งแรกเลยยังอาจจะไม่มีอะไรฮะ performance มากเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรฮะไอของเดิมทำไมฮะสาบสูญไปเลยอันนี้คือลักษณะที่เรียกว่า disruptive นะครับงั้น cloud sourcing เนี่ยมันเป็น disruptive technology อันนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะไม่มาหรือไม่ใช้คลาวด์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่เชื่อในมติมหาชนคนที่จะใช้คลาวด์เพราะว่าอะไรฮะเขาคิดว่ามติมหาชนมันทำไมนะมันมีจริงนะฮะนี่ก็มาต้องมาเบสกันหน่อยในเรื่องความเชื่อเพราะถ้าท่านไม่เชื่อว่ามติมหาชนมันทำไมนะมันมีอยู่จริงแล้วมัน disruptive ด้วยนะฮะนองนั้นเนี่ยเขาก็ท่านก็ทำ cloud sourcing ไม่ขึ้นนะฮะคือทำยังไงทำก็ลำบากนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่3 cloud sourcing community นะครับมันเป็น subset นะครับเขาเรียกว่า subset ของเลยฮะ cloud ในที่นี้คือที่เป็นคำว่า doing well doing good อันนี้เป็นศัพท์อันนึงที่แทนตัวอะไรฮะ social enterprise คือทำทั้งอะไรฮะกำไรและเพื่อสังคมเนี่ยพร้อมกันนะฮะงั้น cloud sourcing community เนี่ยมันเป็น subset หนึ่งของอะไรฮะของ social enterprise community นะครับแล้วก็ idea for cost นะครับเป็น summation นะครับของ R&D คือ R&D เนี่ยก็ต้องทำอะไรนะทำชิ้นเดียวได้ไหมทำชิ้นเดียวก็ไม่เกิดนะฮะต้องทำอะไรกี่ชิ้นนะฮะทำทิ้งทำทิ้งทำขว้างนะฮะจนกระทั่งอะไรฮะเป็น summation แล้วก็คูณด้วย perseverance คือความอะไรฮะ perseverance คือความอึดนะครับเขาเรียกความอึดแล้วต่อเนื่องนะฮะคือทำมันไปแหละนะฮะนี่ธรรมชาติของงานวิจัยนะครับทำนองนั้นทำไป10ชิ้นเจ๊งไป10ชิ้นแต่ว่าถ้ามีสักชิ้นหนึ่งทำไมฮะสำเร็จหรือออกมาได้มันจะทำไมฮะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลนะครับอันนี้ก็คือสูตรคณิตศาสตร์ที่คิดได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจบเซสชันนะครับนี้ใครเขียนออกมาได้เป็นสูตรที่ดีกว่านี้นะครับเผื่อจะได้ไปพรีเซนต์ในอะไรนะในคอร์สอาเซียนคอร์สนะครับตรงนั้นว่าเนี่ยไทยเราคิดสูตรมาเลยว่าสูตรฟอร์มูลาของอะไรนะของ cloud sourcing cloud funding น่าจะเป็นอย่างนี้นะตรงนั้นนะครับงั้นผมอยากจะจบในช่วงต้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดำเนินรายการต่อนะครับขอบคุณมากครับ